สวัสดีครับผมแป๊ะวงคิดอินดิสโก้นะครับผมหรือว่าแป๊ะซินโดมหรือว่าแป๊ะ CT นะครับผมวันนี้จะมานะครับมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงนะครับคืนจันทร์ของพี่วงโลโซนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้เพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับผมแล้วก็เพลงนี้มีการลดสายลงครึ่งเสียงนะครับทุกสายนะครับหรือว่าตั้งสาย E-flat นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นอินโทรให้ดูช้าๆก่อนนะครับผมเล่นแบบง่ายๆนะครับแบบว่าเข้าใจง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนมากนะครับลองดูกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเพลงนี้จริงๆต้องใช้นิ้วดีดนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดนะฮะผมก็ใช้ปิ๊กดีดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวฟังนะครับเป็นแนวทางแล้วกันประมาณนี้นะครับสำหรับอินโทรครับตอนแรกเล่นคอร์ด C major 7นะครับจะประมาณนี้นะครับ C major 7ก็คือเอานิ้วนางเนี่ยกดที่สาย5ช่องที่3นะครับแล้วก็เอานิ้วกลางเนี่ยกดที่สายที่4ช่องที่2นะครับผมอันนี้กดแค่2นิ้วนะครับคราวนี้เวลาคราวนี้ดีดลงมาทีนึงครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยกดที่นะครับสาย2ช่องที่1แล้วก็เป็นสายเปล่าครับนะครับแล้วก็เล่นสาย3สาย2สาย3แล้วก็สาย4ครับนะครับต่อมาก็ดีดสายเปล่าสาย2แล้วก็แฮมเมอร์ออนลงไปครับหรือจะดีดก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น F major 7ครับ F major 7เนี่ยก็คือสาย4ช่องที่3นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่2แล้วก็สาย2ช่องที่1นะครับจะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับเล่น4สายนะครับ4ดีดลงไป4 3 2 1ครับนี่นะครับแล้วก็คล้ายๆเดิมครับดูที่นิ้วชี้นะครับแล้วก็คล้ายๆเดิมครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดที่สาย2ช่องที่3ครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกแล้วก็ยกนิ้วชี้ออกแล้วก็กดนิ้วชี้ที่สาย2ครับจะเป็นอย่างนี้ครับดูใหม่นะครับแล้วก็เกานะครับสายที่1 2 3ครับต่อมานะครับคล้ายๆเดิมครับเล่นคอร์ด C major 7เกาคล้ายๆเดิมเลยนะครับดีดต่อไปแล้วก็นิ้วชี้แล้วก็สายเปล่าสาย3สาย4แล้วก็คล้ายๆเดิมครับแล้วก็คราวนี้รอบที่2ใช้นิ้วก้อยกดที่สาย2ช่องที่3ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด E minor นะครับ E minor ก็จับปกติครับแล้วก็สาย1นะครับช่องที่1นะครับสาย1ช่องที่1แล้วก็เป็นสายเปล่าแล้วก็สายเปล่าสาย2สาย3แล้วก็เป็นแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนที่สาย4ครับช่องที่2ตอนแรกเป็นสายเปล่านะครับแล้วก็เคาะลงไปสายที่2แฮมเมอร์ออนคือดีดแล้วตบลงไปแล้วก็สายเปล่านะครับสายเปล่าสาย3ต่อมาจับเป็นคอร์ด C จับคอร์ด C แต่ว่ามีนิ้วก้อยกดมาด้วยนะครับนิ้วก้อยกดที่สาย1ช่องที่3แล้วก็ยกนิ้วก้อยออกนะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยมาที่สาย2ช่องที่3แล้วเป็น A minor 7นะ
ครับ A minor 7ก็คือจับเหมือน A minor นะครับอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วนางออกแล้วก็เกาสาย1 2 3แล้วก็เป็น D minor 7ต่อมาครับผมจะเกาสาย4 4 3 2แล้วก็4นะครับแล้วก็สาย2นะครับสายเปล่าก่อนแล้วก็เป็นช่อง1ต่อมาเป็นก่อนเปลี่ยนไปคอร์ด G จะมีเมโลดี้สาย2ช่องที่3แล้วก็ช่องที่1แล้วก็ผมจะเล่นคอร์ด G นะครับเอาก็กดเป็นคอร์ด G แต่เอานิ้วนางกดนะครับสาย6แล้วก็สายเปล่าสาย3นะครับแล้วก็นิ้วชี้กดที่สาย2ช่องที่1แล้วก็นิ้วก้อยสาย2ช่องที่3ครับจะเป็นประมาณนี้อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปช้าๆกันนะครับนะครับสำหรับท่อนอินโทรนะครับเอาละครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มฝึกเล่นเพลงนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้